ตื่นแต่เช้าวันนั้นน่ะนะมันก็ธรรมดาจะไปกรุงเทพฯ 6:00 น. มันก็ 6:00 น. กว่านิดหน่อยแล้วจะซื้อของซื้อผลไม้ไปฝากหลานว่าในตู้เย็นก็มีแต่ตู้เย็นแล้วก็ไม่มีอะไรเพราะเขาไปทำงานกันหมดแล้วบ้านเราซ่อมก็จะเสร็จแล้ววันนี้ต้องจ่ายเงินช่างเขา10,000ใช่ไหมเราก็เตรียมเงินไปเนี่ยมัดเป็นสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยใส่กระเป๋าแล้วก็ไม่ได้นึกรีบจะไปซื้อผลไม้อย่างเดียวท่านเนี่ยเขาไปเรียกเมื่อกี้นี่ใช่ทางเจ๊หรือเปล่าเอามาให้แล้วลูกอุ้ยใช่จังหวัดเจ๊เดินเลยไปแล้วค่ะมันไม่มีใครแล้วไม่มีใครแล้วพี่ตาเจ๊ตามเรียกเข้าไปว่าเราก็รีบเดินหนีใช่ไหมคนเร็วจะรีบใช่เจ๊เป็นก็เลยว่าเอ๊ะนาวินาทีนั้นคงไม่มีคนอื่นแล้วเพราะว่าเจ๊เพิ่งจะเดินผ่านตรงนี้ไปไงคะวันหลานก็หลงหมดเลยนะเจ๊มันก็หมดแค่นี้ประกาศไปบ้านของหมอใครได้ไงว่าเป็นของเขาอ้าวเชื่อใจนาวินาทีนั้นอ่ะตรงนั้นยังไม่มีใครเจ๊เจ๊เขาใช่ตกใจเลยเจ๊ไม่รู้ว่าตากล้องเลยตกใจมันหล่นไปได้ยังไงเนี่ยฟ้าแกนะผมว่าไปรับฟ้าก็คือโอ้ยทำไมล้างได้เหลวไหลอย่างนั้นถ้าไปหนึ่งครั้งเลยก็ไม่มีเงินให้คนงานทำงานแต่ว่าคนดีอย่างแล้วต้องให้ดันให้คุณเขียนเข้ามาขอเพราะว่าไม่รู้ว่าต้องเป็นของเจ๊แน่เลยพอเจ๊เดินแป๊บเดียวน่าจะคือดวงเพราะว่าไม่มีใครเห็นเลยคือไม่มีใครเห็นเลยค่ะเพราะว่าแม่ค้าแม่นั่งอยู่แต่ข้างในใช่ไหมคะไม่ได้มาเดินอยู่ข้างนอกใครๆก็ชินปกติเจอคนดีเจอคนไม่ดีผมไม่ได้มีอะไรแล้วมีแต่คนชื่นชมมากชื่นชมมากชื่นชมรู้จักกันนานเห็นหนูแต่เล็กๆเจ๊แปดร้อยสี่บาทร้อยบาทสี่ร้อยก็ติดตามตั้งแต่เขาเรียกอะไรปู่ปู่ป้าลูกตาเราจัดกันมาตั้งแต่สมัยโน้นตั้งแต่ตลาดถือกันมาตั้งนานเหนือเป็นเด็กมากค่ะตอนนี้ให้หนูมีความเจริญทุกสิ่งทุกอย่างนะค่ะค่ะค่ะการสุขนะไม่เจ็บไม่ใช่แล้วรอดปลอดภัยทุกอย่างเจ๊ก็เหมือนกันอยู่ยืนวันนี้ที่บ้านรถไม่มีคนขับนี่แหละรถอยู่ที่เทศบาลเมืองพอค่ะเป็นหน้าห้องท่านนายกชัยสุวพันธ์จ่ายตลาดต้องไปซื้อของไหว้พระทุกวันอยู่แล้วที่ตลาดนะคะประมาณ 6:30 นแล้วก็พอดีเดินไปแล้วเห็นมันมีปึกอะหล่นอยู่กลางถนนก็เลยไม่รู้ว่าคือปึกอะไรก็เลยเดินเข้าไปใกล้ๆแต่เห็นว่าเป็นปึกเงินแล้วแบงค์พันเป็นปึกๆเลยคิดว่าต้องเป็นเงินจำนวนหลักแสนแน่แล้วจังหวะวินาทีก่อนหน้านี้มีเจ๊ร้านทองที่รู้จักกันเขาเพิ่งจะเดินผ่านหน้าเราไปแป๊บเดียวก็เลยเดินไปเก็บเงินตรงนั้นเสร็จแล้วก็เลยเดินตามเรียกเจ๊เขาก็เลยถามเจ๊เขาว่าเจ๊คะเจ๊ได้ทำตังค์หล่นหรือเปล่าใช่ตังค์เจ๊หรือเปล่าก็เลยส่งให้เขาแต่เจ๊เขาบอกว่าใช่ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากที่ว่าเราได้ทำความดีตั้งแต่เช้าที่เรียกเก็บเงินคืนเจ้าของเขา